โอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกตะลึงแล้วก็สลดเศร้าเสียใจมากเลยนะคะตะลึงไฟไหม้เมาเทนบีผับสัตหีบชนบุรีเพิ่งเปิดได้แค่เดือนเดียววันนี้วันที่5สิงหานะคะเป็นข่าวใหญ่มากๆเมื่อไฟไหม้ผับเมาเทนบีพ B, เพิ่งเปิดได้แค่เดือนเดียวผับนี้ยเป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวจริงๆ โศกนาฏกรรมไฟไหม้สถานบันเทิงริมถนนสายสุขุมวิทบางนาตราดสัตหีบชนบุรีตอนนี้มีผู้เสียชีวิต13รายบาดเจ็บจำนวนมากเมื่อช่วงกลางดึกทมกลางความสนุกสุดเหวี่ยงของนักท่องเที่ยวกลายเป็นฝันร้ายในชั่วข้ามคืนมันคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผับ ซันติก้าเมื่อหลายปีก่อนเลยนะคะที่คนนะหนีออกมากันไม่ทันมีรายงานข่าวจากอำเภอชนบุรีเลพื้นที่นะคะว่ายังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต้องรอสอบพยานเห็นเหตุการณ์แล้วก็พิสูจน์หลักฐานอย่างไรก็ตามไฟไหม้สถานบันเทิงผับชื่อดังมอลเทนบีพบว่าเป็นอาคารชั้นเดียวเนื้อที่กว่า3ไร่ เพิ่งเปิดให้บริการมาเดือนเศษกำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นและนักท่องเที่ยวขณะเกิดเหตุมีประตูทางออกทางเดียวส่วนประตูด้านหลังถูกปิดล็อกไว้จากคำบอกเล่าของผู้รอดชีวิตยืนยันว่าขณะที่นักท่องเที่ยวกำลังเต้นกันอย่างเมามันเพลิงลุกไหม้จากฝ้าเพดานก่อนจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นหลายครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีหลายรายผู้บาดเจ็บจำนวนมาก หลายคนก็ตะเกียกตะกายหนีออกมาทางด้านหน้าโดยมีประตูเดียวเนื่องจากมีผู้นำคลิปขณะเกิดเหตุออกมาเผยแพร่จึงเห็นภาพนาทีว่านักเที่ยวพยายามวิ่งเบียดแย่งหนีตายออกจากประตูด้านหน้าทำให้เกิดข้อสงสัยในกรณีประตูหนีไฟว่ามีหรือไม่ขณะที่ตำรวจยังไม่สามารถสรุปสาเหตุเบื้องต้นได้พยานให้การเบื้องต้นว่าก่อนเกิดเพลิงไหม้มีเสียงระเบิดขึ้นสองครั้งข้างเวทีบูดีเจ ก่อนจะเกิดประกายไฟไปติดกับฉนวนโฟมซับเสียงซึ่งเป็นวัตถุติดไฟได้ง่ายจนเกิดลุกลามไปทั่วตัวอาคารอย่างรวดเร็วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะถ้าป้องกันได้ก็ควรจะเซฟตัวเองอย่าไปเที่ยวที่ไหนดึกดื่นหรือก็ต้องดูประตูหนีไฟอะไรให้แน่นอนซะก่อนนะถ้าชอบขอหไลก์ห่งแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ